ทะกับมวยฝรั่งครับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองพบรามอนเด็กเกอร์นักชกจากปอลแลนด์เป็นนักมวยคู่รักเกงขาวแถบสีแดงนะครับรามอนเด็กเกอร์ฉายาของเด็กเกอร์ดีแม่น่ากลัวมากนะครับกังหันนรกหรือว่ากังหันมรณะเพราะว่าหมัดนั้นเหลือกำลังครับพบเจ็บเฉียดนี่คู่สู้แทบจะถูกน็อกนะครับหน้าที่โคบานั้นก็เป็นมวยหมัดหนักเตะขาต่อยหมัดนะครับพญาไอ้หมัดหมอลำโคบานเป็นนักชกจากบุรีรัมย์ครับเปรียบช่วงเป็นมวยซ้ายครับต้องระวังหมัดให้ดีการ์ดยันหล่นเป็นอันขาดครับแต่ว่ารามอนเด็กเกอร์นี่ไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวครับเตะขวาก็อันตรายนะครับฮุกขวาและเตะซ้ายโคบานขยับมาตาจ้องเขม็งทีเดียวหมัดต่อหมัดนะครับแต่ว่าเราเตะซ้ายดีดูครับเด็กเกอร์นั้นวางแข้งยังกับมวยไทยแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าเขาฝึกฝนมวยไทยมาเป็นอย่างดีครับรามอนเด็กเกอร์ปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่พัทยาปีนึงนี่มาอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่ที่ฮอลแลนด์นะครับวางแข้งเรียกว่าอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ฮอลแลนด์นั้นไม่มีตัวสู้แล้วครับต้องมาเจอกับนักมวยไทยชั้นนำที่เมืองไทยหมดยกที่1ยกที่2ครับไอ้หมัดหมอลำพบกังหันนรกโคบานพระรามอนเด็กเกอร์มวยใหญ่ออกอุดช้ากว่ามวยเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่ามาประเภทช้าแต่ชัวร์ครับออกช้าแต่ว่านักน่วงรุนแรงดูครับจังหวะเด็กเกอร์นั้นดึงหลบขยับหลบนิดเดียวครับเตะซ้ายพับในเริ่มจะเจาะยางแล้วนะครับโคบานนี่ครับพับในแล้ววางแข้งซ้ายเตะแถวๆขอบกางเกงครับเตะลำตัวเป้าใหญ่วางแข้งขวาคืนครับเด็กเกอร์ต่างก็เป็นมวยหมัดทั้งคู่นี่แฟนมวยห้ามกระพริบตาเป็นอันขาดครับมาเลยครับหมัดแม่พูดถึงมาแล้วหมัดต่อหมัดนี่บวกกันมีโอกาสลงด้วยกันทั้งคู่เอาครับฮุกขวาแตะซ้ายแต่ว่าดึงหลบออกไปได้เด็กเกอร์เตะขวาแม่เตะได้เนียนนะครับสำหรับมวยฝรั่งอย่างเด็กเกอร์วางแข้งซ้ายเรียกเสียงเฮนะครับโคบานแข้งซ้ายทีนึงดูครับเปลี่ยนการ์ดได้ด้วยโอ้โหเด็กเกอร์นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับชกได้สองการ์ดนะครับวงไหนโดนศอกแม่มีงัดศอกครับโอ้ศอกเสยศอกเฉียงได้หมดครับเด็กเกอร์อาวุธมวยไทยครบเครื่องถ้าเป็นมวยฝรั่งด้วยกันน้ำหนักตัวเท่ากันรูปร่างเท่ากันนี่เด็กเกอร์เหนือกว่าทั้งหมดนะครับยิงหมัดหมัดขวาโดนเคลปลายหยับหาจังหวะต้องชิงจังหวะกันนะครับซ้ายกับขวาเอาครับปล่อยขวาแล้วหมัดออกมาตรงๆแล้วก็เป็นหมัดที่ทิ้งมาจากหัวไหล่นะครับเด็กเกอร์โดยธรรมชาติฝรั่งนั้นก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วครับหน้าเตะขาคนละครั้งต้องบอกว่าเด็กเกอร์นั้นต่อยหมัดได้เป็นธรรมชาติกว่าหมดยกที่2ยกที่3ครับมวยไทยปะทะมวยฝรั่งโคบานชื่อฝรั่งว่าเป็นมวยไทยนะครับไอ้หมัดหมอนลำเอาครับเริ่มจะแลกหมัดกันแล้วโคบานเดินเร็วขึ้นเด็กเกอร์ถอยแล้วดูครับแขนขวากราบสูงระวังหมัดซ้ายของโคบานโอ้โหแทงเข่าถึงยอดอกครับเร็วโคบานเตะซ้ายต่อยซ้ายมาเอาครับยิงหมัดโคบานจะกลัวหรือเปล่าแต่ว่าผ่านศึกหนักๆมาเยอะโคบานไม่เกรงศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับดึงหลบโอ้โหดูครับเตะตัดโคบานเสียหลักล้มแล้วดูครับวางแข้งขวาการ์ดโลนี่ถึงก้านคอนะครับโคบานต้องระวังยิงหมัดอาครับรัวหมัดและวางแข้งซ้ายคูบานเด็ก
กอร์ยังสมาธิดีอยู่ดูครับจังหวะดึงหลบมาเคยดึงแบบตกใจดูครับโดนแข้งซ้ายแข้งซ้ายสวยครับของโคบานทีขวาขยับหาจังหวะอยู่โคบานไปซ้ายพับนอกเตะแถวๆโคนขานะครับหมัดขวามาแล้วครับของเดกเกอร์ต้องระวังครับซ้ายและขวาตามมาวางแข้งหมัดฮุกซ้ายโอ้โหฮุกซ้ายหมัดหน้าสวนกับหมัดซ้ายของโคบานครับแลกกันยิงขวาแม่หน้าเสียวไส้จริงครับโอ้โหใครดีใครอยู่แล้วเดกเกอร์ไม่กลัวเพราะว่าโคบานนั้นมีเตะขาขู่นี่ครับโคบานฮุกขวาฮุกขวาปลดกลับฮุกซ้ายสวนครับเดกเกอร์นะครับเตะกราดเตะขาให้เดกเกอร์พะวงทิ้งขวาไปหมัดหนึ่งเดกเกอร์มาดูครับจังหวะอัปเปอร์คัตหมัดหน้าของโคบานแล้วเตะซ้ายยิงหมัดเตะซ้ายหลุดยืนระยะให้ดีนะครับโคบานดูครับปล่อยหมัดหน้าเยอะมากปล่อยเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงครับเดกเกอร์เป็นมวยหมัดอยู่แล้วแล้วยังมีอาวุธอย่างอื่นเสริมโอ้โหซ้ายหน้าขวาไม่โดนนะครับจับคอโกงตัวจะขึ้นเข่าไม่ได้หน้ามีหลอกล่อนะครับหน้ามียียวนครับมียั่วยวนซะด้วยเดกเกอร์โคบานยังเฉยครับต้องไม่โมโหมาดูครับแทงเข่าขวาเดกเกอร์นี่คุ้นเคยกับนักมวยไทยโอ้โหเตะขวาดอกนี้สะดุ้งครับโคบานโดนหมดยกหมดยกที่สามยกที่สี่ครับเดกเกอร์มาไปหมัดหนึ่งกระแทกซ้ายดูครับจะชกหมัดอย่างเดียวก็เหมือนนักมวยสากลอาชีพแล้วก็มีอาวุธอย่างอื่นเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งศอกเข่าเรียกต้มยำครับสำหรับเดกเกอร์อาครับโคบานเข้าใกล้แล้วปล่อยซ้ายไม่กลัวครับมีท้าทายซะด้วยนะครับบอกว่าต่อยได้ต่อยไปครับทนไหวคืนด้วยหมัดขวาเฉียดไปนิดเดียวครับเดกเกอร์ทับจับคนอาวุธของโคบานได้แล้วโอ้โหหล่นครับนี่เลยครับหมัดซ้ายเต็มๆนะครับของโคบานโอ้นับกรรมการระดมนับถึง8ครับสับมือให้ชกต่อเดกเกอร์โดนไปแล้วครับโคบานเดินเข้ามาอาครับดูจังหวะติดตามของโคบานมานี่คีบพอได้ครับแต่ว่าไม่ไหวครับตีเข่าไม่ได้โดนหมัดวางแข้งซ้ายเอ้าเดกเกอร์โดนพายุหมัดแล้วกอดสุดคว้ากอดเอาไว้ครับลักเอาไปโคบานเอ้าลนนับอีกครั้งหนึ่งมาเดกเกอร์เมาครับโอ้โหมั่นใจตัวเองมากเกินไปโดนหมัดซะเองสองนับแล้วโคบานฮุกขวาวางแข้งครับเลือกแล้วซ้ายเดกเกอร์ยังเมาอยู่จะกอดโคบานผลักออกไปครับเดกเกอร์ไม่กล้าอยู่ใกล้แล้วมีเลือดไหลออกมาด้วยครับโดนทั้งหมัดทั้งศอกคิ้วขวาเขาโอ้โหคิ้วขวาของเดกเกอร์นั้นแตกนะครับแล้ววางแข้งขวามาสักครู่สวยกรรมการระดมยุติการชกครับให้แพทย์สนามดูแผลแตกของเดกเกอร์มาแตกที่คิ้วขวานะครับไหวไม่ไหวพยักหน้าครับไหวครับแพทย์สนามอนุญาตให้ชกต่อเป็นปลายยกแล้วครับโคบานเริ่มผ่อนเกมหลังจากที่เร่งไป2นาทีเสร็จอ้าวโดนอีกมาเสียหลักไม่เดินแล้วครับเหยียบขวาแล้วมุกขวาวางแข้งซ้ายหมดยกที่4ชมกันต่อครับมวยไทยปะทะมวยฝรั่งโคบานพบรามอนเดกเกอร์ยกสุดท้ายแล้วยกที่4โคบานได้2นับแล้วก็เดกเกอร์มีแผลแตกที่คิ้วขวานะครับรัวหมัดต่อยซ้ายวางแข้งซ้ายตอนนี้ต้องหมัดอย่างเดียวแล้วครับโคบานโอ้ยวางแข้งซ้ายที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมเลยนะครับเดกเกอร์ไม่เดินสนามขายาจังหวะนรกหรือว่าจังหวะมรณะวันนี้โดนไป2นัดขายกลันครับเดินมาจ้วงหมัดแม่โคบานต้องระวังครับเดกเกอร์ยังมีทีเด็ดต้องต
อดมากแล้วดูพลังกำลังของเด็กเกอร์สะบัดเกือบจะทุ่มเลยนะครับเกือบจะทุ่มให้ล้มแต่ของเด็กเกอร์นั้นเลือดยังไหลออกมาแม่ถึงเลือดถึงเนื้อจริงๆครับหมดยกสุดท้ายครับนี่เป็นคู่ชิงแชมเปี้ยนมวยไทยโลกนะครับแชมเปี้ยนโลกมวยไทยครับเป็นของโคบาลูกเจ้าแม่ใส่ทองในรุ่นเวลเวทเอาชนะคะแนนรามอนเดกเกอร์คณะกรรมการเอกสมบุญระหงนะครับขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยกับโคบาลูกเจ้าแม่ใส่ทองสุดยอดจริงๆครับเอาชนะรามอนเดกเกอร์จากพลังและให้สมกับฉายาไอ้หมัดหมอลำแม่แถมท้ายครับแชมป์โลกมวยไทยอย่างโคบาลเสิร์งโชว์เลยครับ